ส่วนที่คิวบานะคะมีการจัดการแข่งขันมาราธอนที่มีชื่อเสียงชื่อว่าฮาวานามาราธอนค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยต้องมีการยกเลิกไปปีนี้กลับมาจัดใหม่กันอีกครั้งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมวิ่งถึง 3,000 คนทีเดียวค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ค่ะหลังจากที่เริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะในส่วนของคิวบาเองเขาก็กลับมาจากการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการที่โด่งดังทีเดียวนะคะชื่อว่าฮาวานามาราธอนในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นมีการยกเลิกไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็กลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้บรรยากาศคึกคักอย่างที่ผู้ชมได้เห็นนะคะมีนักวิ่งจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 3,000 คนทีเดียวค่ะสำหรับการแข่งขันนี้เริ่มต้นที่ถนนด้านหน้าของอาคาร National Capital Building ซึ่งมีชื่อเสียงของคิวบานะคะบรรยากาศก็สวยงามริมชายฝั่งทะเลแบบนี้เลยด้วยมีนักวิ่งเจ้าถิ่นคิวบานักวิ่งจากสหรัฐสเปนฝรั่งเศสและเม็กซิโกเข้าร่วมในการวิ่งครั้งนี้ค่ะส่วนเส้นทางวิ่งนะคะนักวิ่งก็จะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในกรุงฮาวานาหลายแห่งเลยเช่นมาเลคอนถนนเรียบทะเลสร้างขึ้นเพื่อเป็นกำแพงป้องกันเมืองจากน้ำทะเลเมื่อปี1901ถนนยาวถึง8กิโลเมตรค่ะจตุรัสปฏิวัติปาร์คเซ็นทรัลโรงแรมแห่งชาติโฮเทลซานิอองนวนซึ่งมีชื่อเสียงของเมืองหลวงคิวบาด้วยค่ะดูแล้วก็น่าไปวิ่งอยู่เหมือนกันนะครับทัศนียภาพสวยงามขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ